ครับไปดูเรื่องของประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะครับหลังจากที่ล่าสุดเองนะครับทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านร่างกฎหมายนะครับให้ศาลฎีกานักการเมืองสามารถที่จะพิจารณาคดีลับหลังได้นะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงนะครับไปถึงคดีของอดีตนายกทักษิณว่าจะนำกลับมาไต่สวนใหม่ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวครับนำเรื่องนี้นะครับไปสอบถามกับทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งปรากฏว่าพลเอกประวิตรนั้นก็ปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องนี้ครับหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นะครับมีการเห็นชอบร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งสาระสำคัญเลยนะครับก็คือให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสามารถที่จะไต่สวนคดีลับหลังได้หากจำเลยหลบหนีซึ่งในส่วนนี้เองนะครับก็มีการเชื่อมโยงไปถึงคดีของอดีตนายกทักษิณชินวัตรว่าจะสามารถนำมาไต่สวนได้ทันทีหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็นำเรื่องนี้ไปสอบถามกับทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้วยฮะค่ะซึ่งฝั่งของพลเอกประวิตรบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดในข้อกฎหมายส่วนจะเป็นการปิดบัญชีนายทักษิณหรือเปล่าขอให้ไปถามสนช.เองนะคะเพราะว่าตัวเองคงตอบไม่ได้สนช.ไม่ได้บอกอะไรกับตนเองส่วนกฎหมายนี้คุณผู้ชมสร้างความขัดแย้งในอนาคตจนถึงขั้นต้องระงับหรือเปล่าเรื่องนี้พลเอกประวิตรก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีอะไรอย่าเพิ่งไปตั้งคำถามอย่าคิดไปไกลอย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะก็ต้องถามทางสนช.ไปทางถามทางสนช.ถามทางผมไม่รู้อ่ะเขาไม่ได้บอกกับผมแต่ถ้าร่างกฎหมายนี้นำไปสู่ความขัดแย้งหรือว่าการออกมาเคลื่อนไหวเราจะมีการเบรกกฎหมายก่อนหรือมีการกลับมาคุยกันกลับมาคุยแล้วในส่วนสนช.ให้เบรกไว้ก่อนถ้าจะเกิดความขัดแย้งได้ถ้ากฎหมายนี้ดันผ่านยังไม่มีอะไรเลยเราอย่าไปท่าเลยท่าผมโอ้ยท่ามันไปไกลเลยไปท่าอยู่เรื่อยเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรเลยยังไม่เริ่มอะไรเลยทุกอย่างนี้นะอย่าไปท่าถ้ามันไปโอ้โหมันก็ไปเขียนไปเยอะแยะหมดอ่ะใช่ไหม